กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะอันนี้ก็คือปราสาทอโรคยาสารช่างปีนะคะตั้งอยู่ที่บ้านช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวเราเห็นด้านหน้านี้จะเป็นบารายนะคะเป็นบารายที่เก็บน้ำไว้ได้ตลอดทั้งปีนะคะอาจารย์ไม่ได้ใส่หมวกมาร้อนจังเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆปราสาทก่อนนะคะไม่เป็นไรเนาะวันนี้ถือว่าอากาศเย็นไม่ร้อนอ้าวนะคะเราไปเดินดูโดยรอบของปราสาทก่อนว่าโดยรอบของปราสาทนั้นมีอะไรอาจารย์จะไม่ใช้กล้องนี้ถ่ายเนาะกล้องซัมซุงนี้อาจารย์จะถ่ายเฉพาะองค์นะคะจะถ่ายเฉพาะตัวสำคัญเท่านั้นแต่ว่าภาพโดยรวมนะคะอาจารย์จะใช้กล้องของ Oppo ถ่ายนะคะเพราะว่าจะเป็นการบันทึกภาพที่ค่อนข้างสวยงามด้านหน้านี้นะคะจะเป็นทางเข้าที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะเป็นกรอบประตูทึบหรือประตูปิดนะคะแล้วก็ด้านในจะเป็นปราสาทองค์ประธานเราจะไม่กล่าวนะคะเราจะไม่กล่าวด้านในแต่เราจะมาดูด้านนอกดูก่อนว่าด้านนอกเนี่ยนะคะมีการค้นพบนะคะเตาเผาในสมัยโบราณนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็น่าจะถูกการทำการเกษตรแล้วก็ทับถมไปแล้วล่ะนะคะนะก็จะเป็นบริเวณแถบนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่เขาทําเครื่องปั้นดินเผาก็มีการขุดเครื่องปั้นดินเผาได้อยู่นะคะอันนี้ก็คืออโรคยาสารปราสาทช่างปีโดยบริบทนะคะบริบทโดยทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามแล้วกันว่าเจออะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินโบราณนะคะโอ้นี่ไงคะท่านผู้ชมนี่ไงนะฮะที่เป็นเครื่องถ้วยสังฆโลกนะคะเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยของเก่าหรือเปล่าเนี่ยนะไม่รู้นะว่าเป็นของเก่าหรือเปล่าเดี๋ยวบางทีอาจจะเป็นของใหม่ก็ได้นะอ๋อโอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นอโรคยาสารแต่ดังนั้นการตามที่เราได้ทราบแล้วว่านะคะตัวของอาคารในการปฐมพยาบาลหรือในการรักษาผู้คนนั้นอาจจะมีการก่อสร้างด้วยไม้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอยู่โดยรอบของตัวปราสาทอาจจะอยู่ตรงที่อาจารย์ยืนนี่ก็ได้นะเราไม่รู้อาจจะอยู่ตรงที่อาจารย์ยืนก็ได้โน่นนี่นั่นก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อผ่านการยุคการยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมาแล้วนะคะก็จะผุพังไปนะคะเพราะว่ามีอายุนานตีไปก็เกือบ800 900ปีนะ600ปี700ปี800ปี900ปีมาแล้วนะคะดังนั้นมันก็ถือว่านานแล้วล่ะนะเรายังจะเห็นตัวนี้นะคะหินโบราณเนี่ยตัวนี้ลักษณะหินแบบนี้นี่จะเป็นในลักษณะของมีเครื่องปั้นดินเผานะคะแถบนี้จะเป็นที่ปั้นเครื่องปั้นดินเผาคาดการว่าโดยรอบของปราสาทช่างปีเนี่ยนะคะแต่เดิมนะคะมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาไว้สำหรับการใช้เองด้วยนะคะดังนั้นบริเวณทุ่งนาจึงมีการขุดนะคะจึงมีการไถแล้วก็ได้เครื่องปั้นดินเผาอย่างมากมายนะคะลาจนมีการเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้างที่อื่นบ้างอะไรบ้างนะคะทำให้เราได้เห็นถึงว่าร่องรอยโบราณนะคะที่มีมาแต่เดิมนั้นนะคะก็มีการอิงอาศัยแล้วก็มีการพัฒนาการนะคะอย่างมากมายแล้วแหละนะมีการปั้นดินเผาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังนะอันนี้ด้านหลังขององค์ปราสาทเราจะเห็นตัวกลางนะคะที่เป็นองค์ประธานนะคะเนี่ยด้านนอกเนี่ยก็มีการขุดนะคะมีการขุดตกแต่งอะไรจนเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วจนมีการขุดได้นะจนมีการขุดได้พระอวโลกิเตศวรแล้วก็รูปเคารพองค์อื่นๆนะคะด้านหลังนะคะสุขาจักรเห็นเป็นกองศิลาแรงซึ่งน่าเสียดายจังเลยนะซึ่งน่าเสียดายว่าก้อนศิลาแรงเหล่านี้เนี่ยน่าจะไปถูกใช้ประโยชน์หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวต่อเติมปราสาทให้มากหรืออาจจะเอาไปก่อเป็นด้านหน้าหรือเอาไปไว้เป็นด้านข้างก็ได้นะคะจริงๆตามใจของอาจารย์คิดว่าก้อนทุกอิฐเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่า
พราะว่าก้อนอิฐก้อนอิฐหินปูนทรายเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่บรรพชนเขาสลักมาเขาลากมาเขาแกะมานะเขาลากมาเขาแกะมาแล้วอยู่ๆมาแล้วเนี่ยนะฮะจะให้มากองไว้อยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์นะอีก100ปีข้างหน้ามันก็จะวางอยู่อย่างเงี้ยก็จะไม่มีประโยชน์นะแต่ตอนนี้อาจารย์ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันน่าจะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมอย่างเช่นวางไว้ด้านข้างๆปราสาทนะฮะเป็นฐานหรือเป็นลักษณะอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะเขาน่าจะทำประโยชน์อะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่เนาะอันนี้น่าจะเป็นส่วนบนของยอดปราสาทจะเป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นการแกะสลักด้วยหินชิ้นเดียวนะท่านผู้ชมและหนักมากคิดดูว่าจะต้องใช้แรงช้างนะฮะใช้แรงช้างสารในการยกนะคะมีแฉลงมีอะไรต่างๆมากมายซึ่งต้องใช้หินเนี่ยเป็นก้อนๆเลยอันนี้ศิลาแรงนะคะโดยส่วนมากแล้วเขาจะไว้สำหรับสร้างฐานปราสาทนะคะ1 2กำแพงแก้วนะคะ3แล้วก็เข้าพวกบารายนะคะแล้วก็อาคารอื่นๆที่เป็นฐานเพราะว่าฐานเหล่านี้นะคะเวลาเกิดน้ำท่วมน้ำเซาะน้ำอะไรแล้วฐานยังคงมีความแข็งแรงและมั่นคงอยู่2เมื่อเกิดแผ่นดินไหวนะคะฐานเหล่านี้จะรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีนะคะ3นะมีความคงทนมีความถาวรยิ่งถูกแดดถูกฝนถูกลมมากขึ้นความคงทนของศิลาแรงเหล่านี้ก็ยิ่งแต่แข็งตัวมากขึ้นแข็งตัวมากขึ้นนะคะคิดดูว่าเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะสถานที่นี้คงจะเป็นมีผู้คนมานั่งทำการรักษานะคะมีนู่นนี่นั่นมากมายเนาะมีการรักษามีการอะไรมากมายนะคะเราก็มองเห็นเป็นรูปลักษณะของการรักษาคนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ทำให้เรามองเห็นว่าเออเนาะสมัยโบราณแต่ก่อนนะตรงนี้คงจะเป็นที่ในการประกอบพิธีกรรมแล้วก็โดยรอบก็จะเป็นที่สำหรับการรักษาคนโน่นนี่นั่นมากมายนะคะนี่อาจารย์ขอจบทริปนี้ไว้แต่ด้านหลังของปราสาทช่างปีนะคะ